สวัสดีครับเพื่อนๆมีอ้วนพากินชาแนลนะครับวันนี้เพื่อนมาหานะครับที่ร้านอยากให้ดูว่าเราสั่งอะไรของไลน์แมนมากินนะครับนี่ค่ะซับเวย์นะคะอันนี้นะคะสั่งจากวงในนะคะก็คือตอนนี้คดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ก็คือได้ค่าส่งฟรีนะคะ55 บาทนี่ก็พอดีเท่ากับเราอันซื้ออันนี้เราได้สรุปแล้วคือซื้อ2อันนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าส่งเลยสักบาทใช่เพราะว่ามันคดส่วนลด55 บาทอุ้ยทำไมเวอร์จังเลยอ่ะอันมีอะไรบ้างไงที่เราสั่งไปอ่ะวันนี้นะคะสั่งมาก็จะมีไก่เทอริยากิแล้วก็เบคอนไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะประหยัดเวอร์ทำไมเวอร์จังสำหรับลูกค้าใหม่นะคะ อันนี้เป็นขนมปังอะไรนะของเบสอ่ะอันเนี้ยอะไรนะออริแกโน่เนยออริแกโน่อะไรพาเมซานใช่พาเมซานชีสอันนี้เป็นของเบสดูน่ากินอ่ะก่อนอันนี้ของเขานะคะของพึ่งน้อยนะจ๊ะนึกว่าไอ้นี่นะPR ของซับเวย์มาดูใส่เสื้อผ้าก็คือสีคือได้คือได้เลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นขนมบังโปรดเลยนี่อันนี้เป็นฮันนี่โอ๊ตขอดูได้ไหมขอดูนี่เป็นไก่เทอริยากิจ้าน่ากินน่ะน่ากินอร่อยมากของโปรดเรามาอุ๊ยหอมมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ระวังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูของเบสดิของเบสวิธีกินนะคะเดี๋ยวจะทำให้นะคะวิธีกินวิธีกินทำไงอะไรเนี่ยเวลาเรากินเราจะพับอย่างนี้นะพับอันบนก่อนแล้วก็อย่างนี้อ๋อมีวิธีกินอย่างนี้ต้องถามเจ้าแม่ค่ะเพราะว่ากินประจำโอ้นี่แล้วมันจะไม่หกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ่ะอื้อเวอร์มากเพื่อนอันนี้เบคอนนะคะของเบสแต่ตัวขนมปังนี่เป็นออริกาโน่กับอะไรนะพาเมซานปะเนยพาเมซานอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับซับเวย์นะครับเหมือนพี่เอ้านะพี่ลงพี่ลงสวัสดีค่ะนี่เพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมพี่นะทำไมน่ารักจังเลยกำลังถ่ายวิดีโอเลยไม่รู้พอดีเลยนะแซมเล็กเข้าวิดีโอพอดีเลยมุ้ยถ่ายขนมเบสเบาๆหน่อยมึงเหมือนเขาให้ขนมปังผิดเลยเนี่ยกูว่าไม่ใช่แน่เลยหรออันนี้ออดไม่ต้องกินเอามานี่เอาไว้ให้พี่ลงกินไม่น่าหิวแม่กินข้าวนะสวัสดีค่ะก็จะมาเลี้ยงข้าวไม่ต้องเลี้ยงไม่เจอพี่ลุงนานมากคิดถึงสวยขึ้นนะสวยขึ้นสวยขึ้นแหมไปเที่ยวอะไรนะภูทับเบิกมาไม่ใช่หรอล่าสุดอะสนุกไหมไปดิหมอกกำลังมาไปแล้วไปสงกรานต์ก็หนาวนี่ไปผมพี่ไปสงกรานต์ก็เย็นเหรอไปสงกรานต์ก็หนาวอ่ะพี่ลุงโอ้ยนี่มาเยี่ยมตั้งใจมาเยี่ยมลูกค้าไงลูกค้าเลี้ยงตลอดเลยว่าจะกินเลยพี่ลุงกินเลยพี่เหมียวมีธุรกิจแล้วนะเอาละเขาทำอะไรอ่ะไอเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ที่อะไรวะเซ็นทรัลโคราชไม่ใช่ชื่อไอที่ว่ามันใหม่อ่ะสำย่านเหรอไม่ใช่ที่ใหญ่กว่าเซ็นทรัลอ่ะที่โคราชอ่ะที่ไหนอ่ะโคราชเลยวะอะไร21นะเทอร์มินอลชั้น2นะเหรอต้องไปอุดหนุนแล้วมั้งต้องไปอุดหนุนขายดิบขายดีจิ้มช็อปใช้นะเบสเจ๊เหมียวซัดไปวันละ 2-3 หมื่นนะอุ้ยจริงหรอจริงๆตลาดโซเชียลดีแล้วเบสไม่ได้สมัครชิมช็อปใช้เขาเหรอทำใช้ไปแล้ว 4,000 ไม่เอาทั้งครอบครัวเลยไม่ธุรกิจอ่ะไม่ได้ใช้ที่นี่มันไม่มีคนใช้เพราะว่าติดป้ายไม่เพราะว่าหลักตรงนี้คือมันไม่ได้ใช้ด้วยไงถ้าในนี้ใช้หนูก็ใช้ด้วยมันก็จะเขาไม่ได้ให้ที่บ้านอะที่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ถอดสังหาไปใช้เพชรบูรณ์จริงเหรอเขาลดค่าอันนี้ป่ะไก่ย่างกินเนียนเลยกิบเลยเหรอวิเชียรบุรีอะยังไงเมสขายดีไหมก็พอเรื่อยๆนะวันนี้มาเยี่ยมธุรกิจของเมสโอ้มาเยี่ยมเดี๋ยวไปดูใน YouTube นะพี่หลงขายดีนะขายดีนะเพื่อนก็เรื่อยๆนะวันนี้ได้นางกวักมาวันนี้เพื่อนมานานแล้วมาพักหนึ่งครับพี่เบสกินไปหลายยกแล้วกินไปหลายตลบแล้วพร้อมกันใช่ไหมชื่ออะไรนะคนนี้อารีนพึ่งแก๊งไหมแก๊งบ้านอยู่แถวนี้ดิได้แวะมาอยู่ลาดกระบังเลยพี่เขาอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองของเยอะของเยอะเก็บซื้อมาทำไมไม่รู้เหมือนกันนะดีใจนะได้มาเจอเบสเนี่ยคิดว่าจะปิดร้านกันแล้วปิดกี่โมงแล้ว6 โมงครึ่งคุ้มมึงยิ่งเหมือนพนักงานราชการอืม
อร่อยมากเลยเพื่อนๆใช่มีการซื้อของขาแล้วก็ลายการขายอะไรอือใช่อย่าดูยุ่งไม่เขาจะไม่นี่นี่เขาเหมาไปเลยนี่ไม่เข้ามารายได้เท่าไหร่คุณกี่เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ต้องถึงขนาดส่งที่ราคาของออนไลน์เนี้ยกำไรอยู่ที่ประมาณนี้กำไรนะเดี๋ยวรอดูสิ้นปีว่ามันจะไปบอกมันอยู่ว่าอารีนถ้ามึงไปอยู่นู่นมึงต้องไปทำงานร้านอาหารนะร้านอาหารร้านท่วมร้านซานก็ต้องอย่างนั้นแหละมึงจะยังไงล่ะทำได้ไหมเบสทำได้นะได้นี่นะครับอันนี้นะนี่จำนวนนะครับร้อย135 บาทนะครับค่าส่งเขาไม่คิดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้สั่งจากวงในนะครับ240 บาท2อย่างของเบค95นะครับคงเมื่อกี้ของอลินเขา139นะเขาเป็นไก่สไลด์อะไรก็ไม่รู้กดประจำถ้ามีมาโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นสับตับเวนะครับแต่วันนี้จะสั่งไส้ทูน่ามากินนะครับนี่อันนี้เป็นไส้ทูน่านะครับวันนี้สั่งไส้ทูน่าเนาะสั่งจากฟูซันด้านะครับวันนี้ครั้งที่แล้วไปสั่งของอลินเขาสั่งของไลน์แมนมั้งแต่สั่งจากวงในนะครับราคาเท่ากันวันนี้ไม่คิดค่าส่งนะครับวันนี้ส่งฟรีของฟูดแพนด้านะครับนี่มาลองชิมกันเลยอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันนะไส้ทูน่าหอมอ่ะเลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมในกล้องเห็นป่ะเป็นไส้ทูน่านะครับใหญ่นะครับไส้ทูน่านะครับเบสสั่งใส่ซอสมายองเนสนะสั่งใส่ซอสมายองเนสกับซอสไอแลนด์อะไรสักอย่างนะวันนี้เลยให้เขาใส่ผักกาดแก้วมาให้ด้วยนะครับทั้งที่เดวินใส่ผักกาดแก้วแค่ละ95 บาทขนาด6 นิ้วไส้ทูน่าอร่อยว่ะเดี๋ยวลองสั่งมากินดีกว่าไม่เคยลองเหมือนเพิ่งลองครั้งแรกเบื่อข้าวนะครับเลยลองสั่งมากินวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เวทอยู่ที่ร้านนะครับส
ั่งฟู้ดแพนด้ามาทานนะครับเพิ่งทานเสร็จไปเมื่อกี้เนาะก็ถือว่ารสของทูน่าเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับสำหรับเบสก็คือเบสสั่งเพิ่มไปก็คือใส่ผักกาดแก้วใส่มะเขือเทศไม่เอาแตงกวาดองใส่แครอทนะครับแล้วซอสก็มีซอสหอมใหญ่เอ้ยมายองเนสหอมใหญ่แล้วก็มายองเนสธรรมดานะครับแต่ว่าตัวของทูน่าเนี่ยเขาผสมมาอยู่แล้วผสมมายองเนสมาอยู่แล้วนะครับรสชาติดีมากครับอันนี้เป็นครั้งที่2ครับที่เบสเคยกินซับเวย์นะครับอาจจะแบบอาจจะไม่ใหม่นะครับสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเบสก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเบสนะครับแล้วก็สั่งผ่านฟู้ดแพนด้าด้วยครับคือวันนั้นที่อลินเขาสั่งนะครับมันก็จะเป็นแบบสั่งผ่านวงในเนาะจริงๆมันต้องเสียค่าจัดส่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันจะขึ้นให้ว่าฟรีเลยนะครับเราก็เลือกได้ว่าอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาหารจานด่วนอ่ะที่กินง่ายอ่ะก็จะมีพวก KFC มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างๆแล้วก็มีซับเวย์นะครับส่งฟรีนะครับ95 บาทก็คือราคาของอาหารไม่คิดไม่เสียค่าส่งนะครับวันนี้ไปเลยสั่งมาเนาะประทับใจครับประทับใจมากนะครับโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับแบคขับ Channel นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับช่องหมีอ้วนพากินนะครับ Channel นะครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย